่เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนสู้ๆต่อไปแล้วก็เข้มแข็งอลิซแล้วก็อยากจะให้คนไทยช่วยเหลือกันแบบนี้ตลอดไปค่ะให้ช่วยเหลือกันให้เต็มที่ไม่ว่าเราจะอยู่บ้านหลังไหนหรือว่าอยู่คนละพื้นที่แต่เราคนไทยเหมือนกันเราครอบครัวเดียวกันครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยนะคะช่วยเหลือกันเป็นกำลังที่เข้มแข็งและทุกคนจะต้องรอดค่ะช่วงที่2ของ News Variety นะคะเราไปดูการให้ความช่วยเหลือช้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะก่อนหน้านี้เรานำเสนอว่าตอนนี้กำลังเดือดร้อนมากทั้งเรื่องของอาหารแล้วก็การเป็นอยู่นะคะล่าสุดนี้ค่ะเรามีข่าวดีมาแจ้งให้แฟนรายการที่รักช้างทุกท่านทราบนะคะว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนติดตามได้จากทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะจากที่ทราบข่าวว่าช้างประมาณ90เชือกที่วังช้างอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังอดอาหารบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตน้ำดื่มช้างได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดการขนส่งอาหารให้กับช้างที่วังช้างแล้วนอกจากนี้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยายการรับบริจาคอาหารช้างต่อไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นโดยทางน้ำดื่มช้างจะดูแลการจัดส่งอาหารให้ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการนอกจากนั้นจะนำกากมอลที่เป็นวิตามินชั้นดีซึ่งปกติจำหน่ายได้มาคลุกกับหญ้าเป็นส่วนผสมอาหารให้ช้างเพื่อเป็นอาหารเสริมที่มีคุณค่ากับช้างโดยจะจัดส่งให้ 40-50 ตันตามกำลังการผลิตเพราะโรงงานไทยเบฟเองก็โดนน้ำท่วมเช่นกันวันนี้เนี่ยคือทางเราก็เห็นว่าหลังจากที่ช่วยคนน้ำดื่มของช้างเนี่ยเราก็กระจายไปเยอะแยะมากมายแล้วก็คิดถึงว่ามันต้องมีโครงการช้างช่วยช้างนะคะวันนี้ทางน้ำดื่มช้างเนี่ยโดยไทยเบฟเนี่ยก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ไหมคะซึ่งเขาได้เปิดเป็นจุดรับบริจาคพอดีตัวเองก็จบเกษตรก็เลยติดต่อไปว่าจะช่วยเรื่องของการขนส่งเพราะทราบเห็นเขาอยู่ในทวิตเตอร์ตลอดเลยว่าขาดรถขาดอะไรก็เลยบอกอย่างนี้ไม่ต้องทางคุณหมอไม่ต้องมาปวดหัวแล้วว่าวันนี้จะมีรถมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยิ่งเป็นกระแสคิดว่าวันนี้คงมีคนไปบริจาคอีกเยอะเลยนะคะทั้งอาทิตย์นะคะก็เลยเราจัดการเรื่องของการขนส่งให้ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีของกากมอลค่ะที่เห็นพี่ออมบอกว่ามันจะเป็นเหมือนวิตามินชั้นดีเอามาคลุกกับหญ้าเนี่ยค่ะก็คิดว่าจากนี้ไปคงจะส่งให้เดือนละประมาณ 40-50 ตันตามแต่กำลังการผลิตแต่ตอนนี้โรงงานก็สู้น้ำท่วมอยู่เหมือนกันด้านนายลายทองเหรียญมีพันธ์ผู้อำนวยการวังช้างอยุธยาแลพเนียดและประธานมูลนิธิพระโคชบาลกล่าวว่าการอพยพช้างหนีน้ำท่วมลำบากมากเพราะไม่เคยอพยพช้างถึง5ครั้งจนปัจจุบันต้องมาพักอาศัยในทุ่งพระนเรศวรหรือพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยขนช้างแก่ช้างแม่ลูกอ่อนมาก่อนตามด้วยช้างงานและช้างขนหญ้าสิ่งที่ต้องการและจำเป็นมากในขณะนี้คืออ้อยหญ้าแห้งโดยเฉพาะอาหารเม็ดเพราะสะดวกต่อการจัดการในยามวิกฤตเช่นนี้ซึ่งอาหารเม็ดสำเร็จรูปยี่ห้อเอราวัณเป็นอาหารเม็ดช้างแบบเดียวในโลกถือว่าสะดวกที่สุดและทำให้ช้างฟื้นเร็วเพราะช้างที่ผอมเห็นซี่โครงและหัวกะโหลกยุบจะไม่ขึ้นมาถ้ารักษาต้องใช้เงินกว่าแสนบาทแต่ในเวลานี้คงยากมากเพราะการทำงานไม่สะดวกสบายเช่นปกติถ้าจะให้ช้างกลับมาอ้วนเหมือนเดิมต้องใช้เวลาเป็นปีเลยทีเดียวที่เราเห็นซี่โครงอยู่นะฮะเราเห็นหัวกะโหลกที่ยุบไปลงไปเนี่ยหัวกะโหลกที่ยุบเนี่ยจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับส่วนซี่โครงที่จะเต็มขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นเราเลี้ยงปกติเนี่ยต้องใช้เงินถึงแสนกว่าบาทถึงจะขึ้นมาเต็มซึ่งในภาวะที่เราโดนวิกฤตอย่างเงี้ยเงินแสนกว่าไม่มีทางมีอาจจะผอมอยู่อย่างงี้อีกหลายปีเลยจนกว่าเราจะสบายตัวถึงจะอ้วนได้นะฮะก็ดูเหมือนคนนะฮะก็จนแล้วอะฮะจะไปอ้วนเราคงไม่ได้แล้วนะฮะสำหรับผู้ที่มีเมตตาและประสงค์ที่จะบริจาคอาหารช้างที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่บัญชี 374-143-829-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนสัตวแพทย์เกษตรหมายเลขแฟกซ์เพย์อิน02-579-0931สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-942-8751-9ต่อ1111หรือ2118ส่วนโทรศัพท์มือถือ08-5070-0288ทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง TNN24 รายงาน
นี่คือสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับที่เราจะต้องไม่ลืมนะฮะแล้วก็พวกเขาตัวใหญ่ก็เลยต้องทานอาหารกันเยอะมากในแต่ละวันนะครับก็คงยังต้องการความช่วยเหลือกันอยู่แต่ว่าล่าสุดวันนี้นะครับทาง CP เองนะครับก็มีการผลิตอาหารช้างเป็นเม็ดขึ้นมาเฉพาะกิจแล้วก็นำไปมอบบริจาคเพิ่มเติมให้ด้วยเช่นกันแต่ถามว่าเพียงพอไหมคงแค่ระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับก็คงต้องช่วยกันเพราะว่าผอมมากแล้วก็คงต้องการความช่วยเหลือในระยะยาวกันเพราะฉะนั้นขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับใครที่อยากจะร่วมกันบริจาคตรงนี้นะครับนอกเหนือจากดูแลคนกันแล้วตรงนี้ก็สำคัญเช่นกันธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่บัญชีคือ374-143-829-7นะครับฝากไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของช้างที่เขาได้รับบริจาคการในส่วนของอาหารต่างๆของมอเกษตรเนี่ยรู้สึกว่าล่าสุดเขาจะหยุดรับพวกผลไม้แล้วเพราะว่ามันเน่าแล้วก็ช้างทานไม่ทันนะคะก็ขอเป็นอาหารช้างก็น่าจะเป็นยี่ห้อเอราวัณซึ่งเป็นเจ้าเดียวที่ทำนะคะแล้วก็จะส่งไปให้ที่ที่เขามีการอพยพเนี่ยได้ง่ายแล้วก็ดูแลได้ดีด้วยครับผมนะครับมีรายงานมาเหมือนกันนะคะว่าทาง CPN ได้มีการผลิตอาหารสำหรับช้างที่เป็นอาหารเม็ดแบบนี้นะคะ30ตันแล้วก็มอบให้กับทางมหาวิทยาลัยมหิดลที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ลำปางรวมไปถึงที่นี่ด้วยนะคะที่มีการรวบรวมช้างแล้วก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็คงจะสะดวกในแง่ของการขนส่งแล้วก็การเก็บรักษามากกว่าใช่ค่ะนะครับมาถึงช่วง